ไม่ใช่เฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะทั้งนนทบุรีสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการด้วยค่ะเดือดร้อนกันหนักทีเดียวจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงที่ว่ากันว่าวันนี้เนี่ยหนุนสูงทำสถิติสูงที่สุดในรอบปีด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องตามกันต่อด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะครับถ้าไปเจาะกันเฉพาะรายพื้นที่อย่างเช่นสมุทรสาครนะครับน้ำก็ท่วมเข้าไปในพื้นที่ตลาดส่วนที่สมุทรปราการครับปรากฏว่าผลจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับในช่วงที่มีน้ำหนุนแบบนี้ก็ทำให้บ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการหรือว่าฝั่งอำเภอพระประแดงครับในกรุงเทพก็เหมือนกันนะคะหลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะแถวแถวเขตพระราม3นี่โอ้โหน้ำท่วมขึ้นมาบนถนนหลายจุดนี่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมากันได้เลยเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะเมื่อช่วงเช้าเช้าที่สมุทรปราการนะคะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่น้ำทะเลเนี่ยหนุนสูงด้วยส่งผลทำให้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นในหลายอำเภอของที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอย่างที่พระประแดงทั้งถนนสายสุขสวัสดิ์เลยเนี่ยนะคะคือบางช่วงเนี่ยก็มีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยทำให้รถเล็กเนี่ยสัญจรไปมาลำบากบางจุดเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยค่ะการจราจรก็เกิดปัญหาติดขัดนะคะส่วนที่บริเวณหน้าโรงพักพระประแดงหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงตลาดพระประแดงซึ่งจุดนี้ก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำทะเลทะลักเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจค่ะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรเลยก็มีทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดก็ต้องช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของก็หนีน้ำกันชุลมุนวุ่นวายทีเดียวค่ะอย่างที่ท่าทรายนะคะมีท่าทรายแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้เนี่ยน้ำทะเลก็หนุนสูงเหมือนกันค่ะทะลักไหลบ่าเข้ามาท่วมชุมชนโดยรอบอย่างหนักทีเดียวทางอำเภอเมืองสมุทรปราการก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในตลาดปากน้ำถนนสุขุมวิทสายเก่าหน้าโรงเรียนในเรือส่วนที่อำเภอบางปูค่ะก็น้ำท่วมสูงเหมือนกันคือทั้งเมืองจมบาดาลจากน้ำทะเลหนุนสูงกันนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดก็บอกว่าโอ้โหเดือดร้อนกันหนักมากทีเดียวส่วนถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะช่วงบางปูคลองด่านก็พบว่าน้ำทะเลหนุนสูงจนทะลักเข้าท่วมคันดินหลากท่วมบางชุมชนและถนนสายหลักด้วยทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทีเดียวนะคะล่าสุดหลายพื้นที่มีรายงานแล้วว่าน้ำเนี่ยเริ่มลดลงไปบ้างแล้วค่ะแล้วบางจุดก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้วยไปดูที่สมุทรสาครกันบ้างนะคะสมุทรสาครเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก่อนหน้านี้ 2-3 วันก็มีฝนตกหนักมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันค่ะทำให้พื้นที่ที่ติดกับริมแม่น้ำท่าจีนรวมถึงปากอ่าวมหาชัยเกิดสภาพเป็นน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ตำบลตลาดกระทุ่มแบนบริเวณวัดดอนไก่ดีจุดนี้เนี่ยจริงๆเป็นจุดที่เขาให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะก็มีประชาชนเข้ามาเข้ารอรับการฉีดวัคซีนกันตามปกตินะคะก็ต้องมาต่อแถวกันท่ามกลางมวลน้ำที่เอ่อล้นขึ้นมาท่วมค่ะส่วนที่ชุมชนท่าใหม่ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งเหมือนกันที่น้ำล้นคันดินเข้ามาทำให้น้ำท่วมขึ้นมาประมาณสัก 30-60 เซนติเมตรนะคะชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมปีนี้เนี่ยน้ำมันล้นเข้ามาในพื้นที่ดูจะมากกว่าปี2564ด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำที่มาจากน้ำเหนือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วน้ำมันก็ไหลลงมาตามคลองแต่ว่าปีนี้มันเกิดปัจจัยของน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาร่วมด้วยจากสมุทรสาครค่ะไปดูที่นนทบุรีกันบ้างนะคะที่นนทบุรีที่ชุมชนวัดปากน้ำตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองในซอยพิบูลสงครามซอย1มีชาวบ้านอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณสัก800ครัวเรือนค่ะกำลังเดือดร้อนทีเดียวจากน้ำท่วมขังที่ท่วมอยู่แล้วนะคะนานนับเดือนแล้วแต่ว่าล่าสุดวันนี้มีปัจจัยของน้ำทะเลหนุนสูงซ้ำเข้ามาอีกค่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันอย่างหนักทีเดียวคือต้องใช้เรือในการสัญจรไปมากันเลยนะคะวันนี้รถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้ก็ต้องจอดรถกันที่บริเวณปากทางเข้าวัดปากน้ำแล้วก็เดินลุยน้ำเข้าบ้านกันค่ะบางคนก็ต้องอาศัยขายของกันท่ามกลางน้ำท่วมแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนแถวแถวแยกพระราม5ก็มีน้ำท่วมพื้นผิวถนนการจราจรเหมือนกันช่วงเช้ารถติดเลยค่ะสัญจรไปมากันด้วยความยากลำบากทีเดียวทางเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทีนี้กลับมาดูในกรุงเทพเป็นบ้างค่ะกรุงเทพวันนี้หลายจุดเลยนะคะเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุนสูงนี่แหละน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาดค่ะอยู่ที่ระดับ2 เมตร 10 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ถึงแม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำนะคะอยู่สักประมาณ90เซนติเมตรแต่ว่าคือบางจุดของกรุงเทพอะค่ะยกตัวอย่างเช่นทางเดินเลียบเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ก็มีน้ำขึ้นมาจากผลกระทบของน้ำทะเลหนุนในวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยจุดที่มีปัญหาสำคัญเลยค่ะที่เขตยานนาวาถนนพระราม3ค่ะระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทะลักกระสอบทรายเข้ามาท่วมผิวการจราจรถนนพระรามที่3ขาออกคือทั้ง4ช่องทางการจราจรเลยนะคะตั้งแต่ก่อนถึงสะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมก่อนทางขึ้นสะพานภูมิพล1ไปจนถึงแยกนางลิ้นจี่เลยค่ะน้ำท่วมเต็มช่องทางการจราจรเลยนะคะระยะทางประมาณสัก3กิโลเมตรคือรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมากันได้เลยค่ะการจราจรบนถนนพระราม3เรียกว่าติดขัดกันอย่างมากนะคะทั้งขาเข้าขาออกเลยทีเดียวก็คล้ายๆกันกับที่บริเวณท่าเรือเทเวศเขตพระนครค่ะจุดนี้เนี่ยน้ำทะลักท่วมขึ้นไปบนท่าเรือซอย3เสน3มีมวลน้ำไหลจนมาถึงด้านหน้าของสำนักงานเขตพระนครด้วยส่วนที่ฝั่งธนบุรีค่ะถนนสิรินธรมุ่งหน้าไปตลิ่งชันก็มีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเหมือนกันนะคะตั้งแต่ใต้สะพานสังฮีระยะทางยาวสักประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ